ดราม่าแก๊งลูกหมีไม่ฟินเชียร์ที่คำพรเปิดตัวไฮโซบิ๊กถังที่เคยบอกโสดสนิทดราม่าแล้วเชียร์ที่คำพรเปิดตัวหนุ่มคนพิเศษไฮโซบิ๊กธนพลทำแก๊งลูกหมีไม่พอใจหลังจิ้นเต้ยเชียร์มานานกว่า3ปีแห่ขุดสัมภาษณ์เก่าๆมาขยี้ทำเอาหลายคนเซอร์ไพรส์สุดๆเมื่อนางเอกสาวเชียร์ที่คำพรเปิดปากยอมรับว่าไฮโซหนุ่มบิ๊กธนพลเบญจรงค์คกุลเป็นคนพิเศษหลังหอบช่อดอกไม้มาให้ถึงเวทีเพื่อร่วมแสดงความยินดีในงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่ธุรกิจของฝ่ายหญิงโดยสาวเชียร์ยังบอกอีกว่ารู้จักกันได้3ปีแล้วเขาเป็นความสบายใจซึ่งช่วงเวลา2ปีที่ผ่านมาทำให้ได้เห็นถึงความดีที่เขามีให้เสมอจากสถานะเพื่อนจึงเลื่อนมาเป็นคนพิเศษล่าสุดรายงานข่าวระบุชาวเน็ตมีการวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นดังกล่าวกันจำนวนมากโดยในทวิตเตอร์มีการติดแฮชแท็กเตยเชียซึ่งเหล่าแฟนคลับครอบครัวหมีก็ตามจินพ่อหมีแม่หมีระหว่างหนุ่มเต้ยพงศกรกับสาวเชียที่จิ้นกันจนแฟนคลับลุ้นกันตัวโก่งอยากให้กลายเป็นคู่จริงสักทีแต่เมื่อสาวเชียมาเปิดตัวหวานใจจึงมีกระแสดราม่าเบาๆเกิดขึ้นโดยแฟนคลับบางส่วนแห่ขุดสัมภาษณ์ของสาวเชียที่ผ่านมาที่เคยยืนยันว่าให้โซบิ๊กธนพลเป็นแค่เพื่อนไม่มีทางพัฒนาความสัมพันธ์ไปมากกว่านั้นถ้าจะพัฒนาคงพัฒนาไปนานแล้วอีกอย่างตนไม่ได้ชอบไฮโซถ้าชอบแนวนั้นคงจะมีแฟนไปนานแล้วนอกจากนี้สัมภาษณ์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์2562ที่ผ่านมาสาวเชียร์อัปเดตความรักยืนยันว่าโสดสนิทไหลวี่แววหนุ่มๆเพราะยังห่วงความโสดไม่ได้ปิดกั้นตัวเองแต่มีคนมาจีบจริงๆทั้งหมดนี้ทำให้แฟนคลับหลายคนถึงกับงงไปตามๆกันเพราะ4เดือนที่แล้วยังบอกว่าโสดสนิทไม่มีใครจีบแต่สัมภาษณ์ล่าสุดบอกไฮโซบิ๊กทำตัวดีมาตลอด2ปีที่ผ่านมาหลายคนจึงรู้สึกผิดหวังโดยเฉพาะเหล่าลูกหมีที่ติดตามคู่จิ้นพ่อหมีแม่หมีมานานกว่า3ปียังไงก็ตามในอีกมุมหนึ่งก็ยังไปกลุ่มแฟนคลับที่รู้สึกถึงเรื่องนี้ดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนตัวของเชียร์อาจยังไม่แน่ใจในตัวฝ่ายชายที่ผ่านมาเลยไม่ได้เปิดเผยแต่มาวันนี้เมื่อแน่ใจแล้วจึงกล้าที่จะบอกว่าเป็นคนพิเศษพร้อมมองว่าควรแสดงความยินดีกับความรักที่เกิดขึ้นและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ